สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เฮียป๋องมาทำงานฝีมือก็คือจะมาทำเป็นเนี่ยครับแต่ตัดเป็นตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งก่อนเหรียญโปรยทานบทหน้าจะทำนะครับเราไม่มีลูกมีเต้าก็ใครบวชก็ขอก็ให้นะนี่เป็นแบบทอฟฟี่เดี๋ยวแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบจีบฝั่งคนละฝั่งมันก็ง่ายอยู่แบบทอฟฟี่ก็จะอีกทางหนึ่งวิธีทำก็คือมันเป็นแบบเดียวกันอย่างเงี้ยเนี่ยก็บีบแล้วก็แปะเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นแบบทอฟฟี่ในเนี้ยมันก็จะมีเหรียญเนี่ยเหรียญใส่เข้าไปแล้วก็มีเป็นโฟมเหมือนฟองน้ำเวลาเราสั่งซื้อของอะไรเงี้ยก็ใส่ไปเพื่อให้มันโป่งๆไม่งั้นมันก็จะยุบตัวเวลาเราซ้อนกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบซอฟฟี่ก็จะทำเป็นอย่างเงี้ยแต่มันก็จะยากในการติดหน่อยก็ระวังมันจะยับถ้าเป็นแบบซอฟฟี่ก็ได้เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยทำง่ายๆก็เอาของเหลือใช้มาทำก็นี่ก็เอาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแบบนี้บีบทางนี้ก่อนเนี่ยก็เอากาวสองหน้าบางตัดครึ่งเซนก็ได้หรืออย่าทำแบบนี้ให้มันสลับกันก็ได้นะแบบนี้สลับกันก็คลายเครียดไปช่วงนี้หน้ามันร้อนแล้วก็มีกรรไกรตัวนี้กรรไกรสั่งมาจากออนไลน์ตีซะประมาณอันละ100แล้วก็สลากกินแบ่งเก่าขอมาใครไม่ได้ใช้ตอนนี้มันจะใช้ตัดซิกแซกซิกแซกถ้าเกิดไม่ได้ตัดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะตัดไม่ได้ตัดได้ไหมมันก็ได้อะมันก็ไม่สวยมันดูแต่ถ้าเกิดเราไปห่อไปสานเนี่ยมันจะช้าอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วหน่อยแล้วก็เก็บไว้ถ้าเกิดเป็นแบบทัฟฟี่เดี๋ยวผมจะตัดแบบทัฟฟี่ให้ดูแต่เราจะเล่นเลยครับก็ตัดสองทางกรรไกรมันก็จะเป็นฟันเลื่อยอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นแบบทัฟฟี่สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ทำง่ายๆก็มีความสุขครับทำไปก็เวลาไปนี่ก็5 ทุ่มกว่าแล้วก็ยังทำอันนี้ตัดถ้าเกิดไม่ตัดมันก็สวยแต่มันก็ได้อะมันคนแต่ทำไปตรงทัฟฟี่ใครจะทำเป็นแบบทับเหลี่ยมหรือแบบพับตรงเป็นแบบยังไงก็แล้วแต่ครับได้หลายรูปแบบนี่ก็ทำมาจะเป็นพันแล้วไปบวชหลานที่สุพรรณครับยามว่างคลายเครียดคลายเหงาไปทำเก็บๆไปครับเหรียญบาทเหรียญ5 บาทแต่เหรียญ50มันจะเล็กไปหน่อยขั้นต่ำเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญ10มันก็จะใหญ่ไปก็ไม่ดีก็ลองดูทำคลิปทำดูหลายรูปแบบไม่ได้ทำขายอะไรครับใครจะบวชอะไรก็เขาไม่มีก็เลยเขามีอยู่แล้วก็เอาไปร่วมทำบุญทำทานนะครับทำแล้วก็เก็บใส่เป็นถุงเหมือนถุงขนมนะครับครับก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากก็แค่กรรไกรแล้วก็กาวสองหน้า
ถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นต้องไปซื้อเยอะซื้อแพงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยครับ